สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทำแกงคั่วหอยขมค่ะแกงคั่วหอยขมใส่ใบชะพลูนะคะสูตรทำขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะปะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาวันนี้เจวุ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทำแกงคั่วหอยขมค่ะเจวุ้นซื้อมาแบบนี้เลยนะนี่โหหน้าเขาค่ะเพื่อนๆตัวอ้วนแบบนี้เลยตัวน่ากินมากเจวุ้นก็เลยซื้อมาอันนี้เจวุ้นซื้อมาทั้งหมดมัน3 โล 3 โล 6ค่ะแต่ว่าเจวุ้นแบ่งไว้เดี๋ยวจะไว้แกงอ่อมเนาะแกงอ่อมหอยให้เพื่อนๆดูอันนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ2 โล 2 โลครึ่งได้ค่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยเจวุ้นแกงเป็นวันนี้เป็นแกงคั่วนะคะแกงคั่วหอยขมค่ะแกงคั่วหอยขมก็จะมีนี่ค่ะหางกะทิอันนี้ค่ะเจวุ้นเอาหัวกะทิกับหางกะทิไปต้มรวมกันแล้วก็ตักหัวกะทิมาแบบนี้นะเพื่อนๆ เตรียมไว้เนาะราดหน้าค่ะเหมือนเดิมอันนี้ค่ะใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใส่ใบชะพลูนะคะใบชะพลูใบชะพลูตอนนี้ถูกมากเลยเพื่อนๆ นี่เจวุ้นซื้อมาโลละ20 บาทเองอันนี้แบ่งครึ่งเดียวเนี่ยครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลค่ะอันนี้ค่ะพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดเนี่ยใครจะเลือกเป็นพริกแกงใต้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพริกแกงแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้เจมูลเลือกเป็นพริกแกงเผ็ดเนาะไม่ได้แกงแบบใต้นะแล้วก็อันนี้ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเกลือค่ะชูรสค่ะผงนัวเนาะใครไม่ทานไม่ใส่นะเพื่อนๆแล้วก็มีพริกนี่ค่ะแบบเป็นเม็ดแบบนี้นะแล้วก็น้ำตาลปี๊บมีแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงเนาะเดี๋ยวเราเอาหอยไปลวกก่อนค่ะพอดีเจวุ้นตั้งน้ำไว้แล้วตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาหอยมาใส่เนาะนี่ค่ะลวกไม่ต้องนานมากเนาะเพราะว่าเป็นน้ำร้อนอยู่แล้วเนาะแล้วก็หอยนี่มันก็สุกไว้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องให้เดือดเนาะลวกเสร็จแล้วเอาขึ้นเดี๋ยวเจวุ้นจะไปแกงให้ดูนะอันนี้เราก็เอากะทิไปตั้งเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะของเจวุ้นจะใส่ประมาณ4 ขีดค่ะผัดเครื่องแกงของเรากับกะทิให้หอมก่อนเลยนะคะได้หอมเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หางกะทิลงไปเนาะระวังไหม้นะคะเวลาใส่ผัดนี่เราต้องคอยคนเนาะซื้อมากิโลละ80 บาทจ้ะแกะแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยกิโลละ80 บาทสดมากแบบไม่เละเลยไปลวกก็ยังไม่เป็นไรเนาะตอนนี้น่าจะเป็นหน้าเขาค่ะแต่ว่าจะมีไข่นะเครื่องแกงของเราก็เริ่มหอมแล้วผัดให้เครื่องแกงหอมดีเลยค่ะหัวกะทิที่เราเก็บไว้เติมลงไปค่ะ2 ช้อนเนาะ2 กะทิผัดไปก่อนค่ะเรื่อยๆผัดค่อนข้างไฟอ่อนนะคะใจเย็นๆเนาะถ้าเราผัดกะทิต้องค่อนข้างไฟอ่อนนะเติมหางกะทิลงไปเลยจ้ะพอเครื่องแกงเราเริ่มหอมแล้วเนาะใส่หางกะทิลงไปแล้วก็เริ่มเปิดไฟค่ะไฟแรงได้นะตอนนี้ไฟประมาณกลางได้แล้วค่ะจะลงไปเลยก็รอให้กะทิเราเดือดเดี๋ยวเจวุ้นจะขอเติมน้ำหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกมันจะน้อยไปค่ะประมาณครึ่งกะละมังกะละมังเล็กนะคะไม่กะละมังใหญ่เติมลงไปแล้วก็แกงพวกนี้เราก็ดูวัตถุดิบของเราค่ะมากหรือน้อยเนาะถ้าใช้น้ําเยอะเกินไปก็ไม่น่ากินนะแต่ถ้าเกิดน้อยเกินไปมันก็ตักยากค่ะพอกะทิเราเริ่มเดือดดีแล้วเราใส่หัวหอยลงไปเลยค่ะเพื่อนค่อยๆใส่นะคะมันจะกระเด็นใส่หน้าใส่เบาๆน้ําพอดีเลยเนาะที่กะไว้พอดีเลยเติมน้ำไปได้พอดีมากอันนี้พอเราใส่หอยลงไปอย่างนี้แล้วรอให้เดือดอีกแป๊บนึงค่ะอันนี้มันเริ่มเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆใส่นี่ใบชะพลูลงไปเลยใส่ไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยปรุงเนาะเพราะว่าใบชะพลูก็ต้องใช้เวลากับการที่ให้เขาสุกหน่อยนะเพื่อนๆล้างให้สะอาดนะจะวุ้นล้างประมาณ3 น้ำค่ะมันจะมีผงเยอะค่ะเป็นดำๆอ่ะน่าจะเป็นมาจากเถาเขาอ่ะ
ล้างแล้วก็ใช้ตะแกรงรูช่วยค่ะกดเขาลงไปค่ะเพื่อนๆกดผักโอ้โหหอมมากพอใส่ใบชะพลูแล้วหอมแบบหอมเลยอ่ะหอมมากน่าอร่อยมากๆเลยค่ะอ้วนน่ากินมากตัวเขาสมัยก่อนนี้ก็ใช้จูบกันค่ะเขาเรียกหอยจูบเนาะแถวบ้านจูบกันทั้งวันถ้าแกคุณยายแกงเนี่ยคุณยายจะต้องใช้ค่ะไปงมหอยกันมาเลยเอามาใส่น้ําไว้ค่ะประมาณ2-3 วันแล้วค่อยแกงเนาะเพราะว่ามันจะได้คายเดี๋ยวนี้ก็ยุคสมัยใหม่แล้วเนาะซื้อมาก็แกงได้เลยเพราะว่าเขาทํามาแบบนี้ไม่ต้องมาแช่น้ําแต่ถ้าเราซื้อมาเป็นตัวเราต้องมาแช่น้ําเนาะอันนี้เราเอาความสะดวกค่ะขายเสร็จแล้วเจ๊วุ้นจะปรุงแล้วนะคะพอใส่ใบชะพลูแล้วเนาะใส่เกลือค่ะประมาณ1 ช้อนนะใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปก่อนนะประมาณนั้น2 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วใส่ผงนัวค่ะของเจ๊วุ้นใส่ผงนัวนะช้อนครึ่งใครไม่ทานไม่ใส่นะเพื่อนๆเจ๊วุ้นทำขายใส่นะคะใครไม่ทานเขาก็ไม่ใส่อยู่แล้วเนาะใส่น้ำปลาด้วยค่ะใส่น้ำปลานี่เจ๊วุ้นจะใส่3 ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ3 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยใส่ไปแบบนี้เลยนะรสชาติก็ออกเค็มมีหวานไปปลายนิดนึงนัวมากเลยอร่อยแล้วก็ใบชะพลูเขาก็จะมีความหอมของเขาเพื่อนๆหอมตอนนี้หอมเต็มบ้านเลย กลิ่นดีมากค่ะกลิ่นโอเคเลยเนาะพอแกงได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนๆรสชาติโอเคแล้วเนาะเจ๊วุ้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะจะโรยตัวนี้ลงไปหน้าตาเนาะสีสันแกงของเราจะได้สวยงามค่ะแล้วก็หน้าตาน่าทานด้วยเนาะเป็นแกงคั่วเสร็จแล้วนี่ค่ะเจ๊วุ้นจะใส่นี่กะทิที่เราตักไว้ค่ะใส่ลงไปไปแบบนี้เลยเพื่อให้ความเข้มข้นเนาะหน้าตาเราจะได้สีเขาจะได้นวลๆนะคะนี่พอแล้วค่ะปิดไฟได้เลยเพื่อนๆว้าวมากเลยค่ะนี่เข้าสวยร้อนๆเนาะนี่หน้าตาน่าทานมากหอยตัวใหญ่ๆนี่เลยค่ะเพื่อนๆเขาอ้วนจริงค่ะคือไม่มีหดเลยอ่ะคือหอยน่ากินมากเจ๊วุ้นก็เดี๋ยวเจ๊วุ้นจะไปตักให้ดูนะคะเพื่อนๆตักเหมือนเดิมเลยค่ะราคาเดิมเนาะ30 บาทเหมือนกันทุกอย่างนะร้านเจ๊วุ้นเนาะเจ๊วุ้นก็แกงเสร็จแล้วนะคะนี่แกงคั่วหอยขมค่ะใส่ใบชะพลูเนาะเจ๊วุ้นก็จะมาตักให้เพื่อนๆดูนะหน้าตาน่าทานมากเลยหอมมากเลยค่ะเนี่ยตักเลยค่ะตัก30 บาทเหมือนกันเนาะอันนี้เจ๊วุ้นเอาแกงไม่หมดนะเก็บไว้อยู่เดี๋ยวจะแกงอ่อมหอยให้ดูค่ะตอนหลังก่อนเนาะประมาณนี้เวลาเราตักเราก็คำนวณวัตถุดิบนะคะแกงหอยนี่อันนี้เจ๊วุ้นซื้อมาโลละ80 บาทค่ะแต่ใบชะพลูอ่ะโลละ20 บาทแต่ว่าใช้ใบชะพลูแค่10 บาทเนาะใบชะพลูใช้ครึ่งกิโลค่ะอันนี้เนาะสูตรนี้ได้เยอะอยู่ค่ะอันเนี้ยเจ๊วุ้นเอาแบ่งไว้ต้องกิโลนึงอ่ะยังเหลือเยอะเลยอันนี้ค่ะเจ๊วุ้นก็ตักเสร็จแล้วนะคะแกงคั่วหอยขมเนาะใส่ใบชะพลูค่ะเจ๊วุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ๊วุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว